คำสอนหลวงพ่อพุทธฐานิโยการทำสมาธิช่วยล้างบาปที่เคยทำไม่ดีได้หรือไม่ในศาสนาพุทธไม่มีการทำดีเพื่อล้างบาปขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่มีการทำบุญเพื่อล้างบาปแต่การทำบุญหรือทำดีเพื่อหนีบาปนั้นเรามีหนทางที่จะทำได้คือพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นให้คุณความดีเป็นเครื่องอุ่นใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจใจมันก็ปราโมทย์บันเทิงอยู่กับความดีเมื่อมันไปอยู่กับความดีมันก็ไม่คิดถึงบาปในอดีตที่ทำมาแล้วทีนี้เมื่ออารมณ์บาปไม่ไปรบกวนเราก็มีโอกาสได้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นถ้าหากความดีนั้นมีอำนาจเหนือบาปมีผลแรงกว่าบาปจิตของเราหนีบาปไปไกลเมื่อเวลาตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติถ้าไม่ไปสู่สุคติแล้วเรามาเกิดใหม่ถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีเพิ่มเติมบาปมันมีโอกาสให้ผลบาปเล็กๆน้อยๆมันไม่หายไปไหนหรอกทีนี้ถ้าหากเรากลัวบาปจะตัดกรรมตัดเวรถ้าหากพระองค์ใดแนะนำว่าทำบาปแล้วไปตัดเวรตัดกรรมอย่าไปเชื่อมันตัดไม่ได้เวรนี่อาจตัดได้แต่กรรมคือการกระทำนั้นมันตัดไม่ได้ที่ว่าเวรนี่ตัดได้เช่นอย่างเราอยู่ด้วยกันทำผิดต่อกันเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วเราขอโทษซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างยกโทษให้กันเวรที่จะตามคอยจองร้างจองผ่านกันมันหมดสิ้นไปแต่ผลกรรมที่ทำผิดต่อกันนั้นมันไม่หายไปไหนหรอกแต่ถ้าหากว่าเราพยายามทำดีให้มันมากขึ้นมากขึ้นเรารู้สำนึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันไม่ดีเราเลิกเราประพฤติแต่ความดีบาปที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้แต่นิสัยชั่วที่เราประพฤติอยู่นั้นมันแก้ได้ท่านให้แก้กันตรงนี้แหละ